ผมจะขอพาทุกท่านไปบันทึกประวัติศาสตร์ข้อมูลกันหน่อยผมจะพาทุกท่านไปอ่านหนังสือพิมพ์คมชัดลึกฉบับสุดท้ายครับฉบับสุดท้ายของวันพุธที่8เมษายน2563ซึ่งตอนนี้ออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วจากแอปอุ๊กบีนะครับออกมาแล้วจากแอปอุ๊กบีผมจะพาทุกท่านไปอ่านกันนะครับนี่ฮะนี่คือหนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะครับฉบับสุดท้ายหนังสือพิมพ์คมชัดลึกฉบับสุดท้ายครับฉบับสุดท้ายดูนะครับวันที่ปีที่19ฉบับที่6650วันพุธที่8เมษายน2563 10บาทครับนี่ฮะไปดูฉบับสุดท้ายนะครับดูบทบรรณาธิการนะครับนิดหนึ่งหน้าแรกเลยเรียนท่านผู้อ่านทุกท่านกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์คมชัดลึกขอเรียนให้ทราบว่าเราจะยุติการพิมพ์หนังสือพิมพ์คมชัดลึกฉบับวันที่8เมษายน2023เป็นฉบับสุดท้ายเป็นที่ทราบว่าในห่วง5ปีที่ผ่านมาพฤติกรรมของผู้บริโภคข่าวสารได้เปลี่ยนไปสื่อสิ่งพิมพ์ได้ลดความนิยมลดลงประชาชนหันไปบริโภคข่าวสื่อดิจิตอลสื่อทางเลือกและโซเชียลแทนดังนั้นพฤติกรรมดังกล่าวทำให้สื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นสื่อหลักได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากธุรกิจโฆษณาได้เปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภคทำให้ลดต้นทุนในการผลิตหนังสือพิมพ์ทำให้ต้นทุนในการผลิตหนังสือพิมพ์สูงสุดขณะที่รายได้ถูกแบ่งแชร์ไปยังส่วนอื่นหนังสือพิมพ์คมชัดลึกก็เช่นเดียวกันเราได้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงมาเป็นเวลานานเราจึงให้กองบรรณาธิการคมชัดลึกเป็นองค์กรนำร่องในการทรานส์ฟอร์มไปสู่ดิจิตอลโดยเราตั้งเป้าหมายว่าจะทรานส์ฟอร์มสื่อกระดาษไปจากออฟไลน์ไปสู่ดิจิตอลหรือออนไลน์ 100% ภายในกลางปีนี้ซึ่งกระบวนการทุกอย่างเดินหน้าเรียบร้อยแล้วปัจจุบันคมชัดลึกออนไลน์ได้รับความนิยมจากนักข่าวผู้บริโภคที่เข้ามาเว็บและผ่านช่องทางโซเชียลเดือนละ23ล้านเพจวิวเราจึงวางแผนในการพัฒนาทรานส์ฟอร์มหนังสือพิมพ์คมชัดลึกไปสู่คมชัดลึกออนไลน์ได้เต็มรูปแบบเนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นสถานการณ์ที่นอกเหนือจากการวางแผนเป็นสถานการณ์ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการอ่านข่าวของคนอ่านและธุรกิจโฆษณาเดิมคนอ่านหนังสือพิมพ์น้อยลงเรื่อยๆแต่เมื่อโควิดเข้ามาทำให้แผงหนังสือปิดคนอ่านไม่กล้าไปซื้อหนังสือนี่คือตัวเร่งอีกปัจจัยหนึ่งโดยที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าสถานการณ์เช่นนี้จะจบลงเมื่อไหร่แน่นอนว่าการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้เราตัดสินใจที่จะทรานส์ฟอร์มหนังสือพิมพ์คมชัดลึกไปสู่คมชัดลึกออนไลน์และสื่อดิจิตอลเร็วกว่าที่เรากำหนดไว้กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์คมชัดลึกเราได้รับใช้คนอ่านมา19ปีวันนี้ถึงเวลาที่เปลี่ยนไปสู่สื่อที่ทันสมัยมากขึ้นเนื้อหารวดเร็วครบถ้วนซึ่งยังคงเป็นความคมชัดลึกลึกกว่าข่าวอยู่ที่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นคือเสิร์ฟข่าวด่วนข่าวร้อนถึงมือผู้อ่านตลอดเวลาหวังว่าผู้อ่านพร้อมที่จะไปอยู่ในรูปโฉมสื่อดิจิตอลเต็มรูปแบบครับคมชัดลึกก็อยู่ในเครือของเนชั่นครับก็โอ้ฉบับสุดท้ายครับอ่านหน่อยเลยครับแฟนรายการครับนี่คือฉบับสุดท้ายนะครับประวัติศาสตร์ของหนังสือพิมพ์คมชัดลึกจบลงแล้วครับจบลงแล้วฝ่าวิกฤตโควิดนะครับสถานการณ์ไทยเริ่มดีขึ้นป่วยลดทั่วเหลือ38คนสาธารณสุขไม่ไว้วางใจเปิดเสี่ยงตรวจฟรีจำกัดเข้าประเทศวันละ200นะครับสถานการณ์ติดเชื้อในประเทศไทย 2,258 เสียชีวิต27รักษาหาย824ครับสถานการณ์ทั่วโลก206ประเทศติดเชื้อ 1,358,6007คนแล้วก็เสียชีวิต 75,624 ครับครม.เยียวยาตกงานนอกระบบโอนวันนี้รับ 5,000 ขยาย6เดือนนะครับ
ข็น3พรกสู้โควิด83 1.99 ล้านนะครับแล้วก็ตกค้างอันนี้ตกค้างผู้โดยสารส่วนหนึ่งก็ตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิครับโอ้ไม่ใช่เขาตกค้างไม่ใช่คนไทยตกค้างนะฝรั่งก็ตกค้างเพียบเลยหลังจากสำนักงานการบินพลเรือนในประเทศไทยห้ามอากาศยานบินเข้าประเทศชั่วคราวตั้งแต่วันที่7ถึง18เมษายนโอ้โหนี่อีกมุมหนึ่งนะครับผมไม่ได้คิดเลยนะโอ้โหชาวต่างชาติตกค้างเมืองไทยเยอะอันนี้พรกฉุกเฉินครับยิงพระเลยอ้างพระชาวบ้านต่อสู้ยิงดับ2ศพแหกกฎเคอร์ฟิวภูเก็ตห้ามออกนอกบ้าน24ชั่วโมงครับผู้ใหญ่บ้านปืนดุแหมเคอร์ฟิวนี้ถึงเป็นทำไมต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นนะดูสิผู้ใหญ่บ้านบอกแหกกฎยิงเลยยิงพระเลยครับบริสุทธิ์ส่งเข้า ICU บุกทลายโกดังหน้ากากเจลของกลาง50ล้านครับไปดูหน้าในหน่อยครับหน้าในให้กำลังใจสายการบินแห่งชาตินะครับถึงวันอำลาวันนี้เลยครับเป็นขาลงนะเป็นขาลงของสื่อสิ่งพิมพ์ไม่เงียบเจี๊ยบนครปฐมชอบล่อเป้านี่ฮะเรียกว่าแหมสสเจี๊ยบนี่ว่าชอบจี๊ดกับพลเอกประยุทธ์นะชอบจี๊ดกับพลเอกประยุทธ์เจี๊ยบกับสุรชัยสมัยที่เคลื่อนไหวในนามคนอยากเลือกตั้งฮะนี่ฮะจี๊ดเลยเป็นตัวจี๊ดมากเลยนะฮะสสเจี๊ยบอมรรัตน์นี่แหละมีพรรคก้าวไกลนะครับเชื้อโควิดดื้อยาอันนี้คมชัดลึกการเมืองจังหวัดร้อยเอกภาพในการบัญชาบังคับบัญชาแก้ปัญหาอะไรไม่ได้นะฮะนี่พญาเสือชอบพญาเสือนะอ่านแล้วมันดีไม่รู้จะไปเขียนที่ไหนต่อนะครับเพราะการที่จุฬาสุขามานพแห่งการบินพลเรือนประกาศเลื่อนสนามบินปิดสนามบินไปถึง18นั้นถูกต้องแล้วพญาเสือเขียนติงว่าจะปิดอะไร3วันมาขยักขย่อนไม่สามารถต้านเชื้อที่มาเครื่องบินได้สุดท้ายปิดไปถึง18วิธีนี้น่าจะดีกว่าเลือกใช้เพราะดีกว่าการปิดประเทศหากปิดประเทศจะทำให้ขนส่งทุกอย่างหยุดลงไปดูต่อครับไปดูต่อหน้ากีฬาหุ่นยนต์3ประสานในหังโจวแฉรัสเซียกาตาร์ติดสินบอลจัดบอลโลกครับอันนี้ป่วยลดลงวิธีการรักษาโควิดเทคโนโลยีหุ่นยนต์สเต็มเซลล์นะฮะอันนี้อะไรสสสย้ำ5คำแนะนำส่งเสริมสุขภาพของ WHO ก็คือองค์การอนามัยโลกนะครับภาษีบุหรี่ยุคโควิดแบบไหนเรียกว่าเหมาะสมนะครับมท.2นิพนธ์บุญยามณีมอบการประปานครหลวงใช่ไหมเพิ่มมาตรการดูแลประชาชนโควิดนะครับสวทช.อว.ความก้าวหน้าของงานแอปพลิเคชันตำนานวาเลนไทน์วงชาโดสู่ลูกทุ่งนะครับอันนี้อะไรอ่ะอันนี้รับร้อนด้วยเสื้อผ้าผู้ชายแบบฉบับเปิดดองกิสี่ทศวรรษนกสินใจลุยคำว่าฝนหนาวเพื่อคำว่าคุณภาพครับอันนี้วิจารณ์ยับMB เหมือนหนังโป๊ลำไยเจ็บจี๊ดค่ายขอโทษแก้สี่ทศวรรษนกสินใจครับอ่ะหน้าสุดท้ายนี่คือคมชัดลึกฉบับสุดท้ายนะครับฉบับสุดท้ายนะครับขอบคุณหนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะครับขอบคุณที่เป็นกระบอกเสียงเป็นสื่อที่ให้เราได้ติดตามข่าวสารนะครับทั้งมีชอบบ้างและก็ไม่ชอบบ้างอย่างไรก็ตามก็ขอให้เพื่อนๆนักข่าวไปสู่ในโลกดิจิตอลออนไลน์ได้อย่างเต็มภาคภูมิครับนี่คือฉบับสุดท้ายจริงๆของคมชัดลึกนะครับน่าใจหายมากนะครับ
พูดถึงถ้าพูดถึงคมชัดลึกเนี่ยก็คือจริงๆแล้วก็คือเกิดเท่าที่ผมจำได้เนี่ยก็คือรายการที่เกิดขึ้นในสถานีรายการชื่อคมชัดลึกนะครับที่คุณสรยุทธสุทัศนจินดาเนี่ยเป็นพิธีกรดำเนินรายการในช่องในสถานีโทรทัศน์ Nation Channel นะครับสถานีโทรทัศน์ Nation Channel เนี่ยที่ช่อง Nation TV 22ทุกวันเนี่ยก่อตั้งในปี2543ครับตอนนั้นผมไปเป็นพิธีกรให้กับช่อง Nation เนี่ยประมาณเดือนหนึ่งแล้วตอนในปี2000ตอนครบรอบ12ปีของช่อง Nation เนี่ยของช่อง Nation เนี่ยผมเป็นคนเขียนหนังสือประวัติหนังสือประวัติหนังสือของช่อง Nation TV เนี่ยสัมภาษณ์คน40กว่าคนครับเนี่ยผมเป็นคนเขียนมันหนังสือชื่อว่าในสนามข่าวเราคือตัวจริงนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นประวัติของสถานีโทรทัศน์ Nation สถานีโทรทัศน์ Nation เนี่ยก่อตั้งโดยคุณสุทธิชัยหยุ่นซึ่งมีความฝันว่าจะเป็นจะทำให้เป็นแบบ CNN เนาะคุณสรยุทธแล้วก็เป็นพิธีกรคู่กับคุณกนกอะไรมาเนี่ยนะภายหลังก็แตกคอกันหมดแตกคอกันหมดคมชัดลึกเนี่ยก็เป็นหนึ่งในรายการที่คล้ายๆของคุณจอมขวัญเนี่ยคล้ายๆกันก็คือเอาข่าวมาเล่าเอาข่าวมาขยายความสัมภาษณ์ขยายความสัมภาษณ์ขยายความสัมภาษณ์จนกระทั่งด้วยความที่จุดแข็งของเนชั่นเนี่ยเนชั่นเนี่ยมีจุดแข็งทางสื่อหนังสือพิมพ์นะครับเพราะว่าคุณสุทธิชัยยุนเนี่ยทำหนังสือพิมพ์ The Nation มาก่อนซึ่งแข่งกับบางกอกโพสต์แล้วก็มาทำหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจซึ่งแข่งกับผู้จัดการแข่งกับผู้จัดการแล้วภายหลังก็มาทำวิทยุแล้วก็มาทำโทรทัศน์ด้วยความที่ทำมีโรงพิมพ์อยู่แล้วเป็นของตัวเองใช่ไหมครับก็ตอนนั้นเนี่ย positioning หรือว่าการวางตำแหน่งสินค้าของทางหนังสือพิมพ์ของ Nation เนี่ยเป็นอย่างนี้ครับก็คือหนังสือพิมพ์ Nation สู้กับบางกอกโพสต์หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจสู้กับผู้จัดการทีนี้ณเวลานั้นเนี่ยหนังสือพิมพ์เนี่ยที่เป็นเขาเรียกหัวเขียวเนาะหนังสือพิมพ์ที่แบบคนทั่วไปอ่านคนทั่วไปอ่านใครๆก็อ่านได้นะครับก็มีไทยรัฐกับข่าวสดคุณธนาชัยคุณสุทธิชัยแล้วก็ทีมเนชั่นเนี่ยก็อยากจะทำหนังสือพิมพ์ออกมาตีตลาดในตลาดที่ประชาชนทั่วไปอ่านก็จะเอาเข็มคมชัดลึกออกมาคู่กับข่าวสดสุดท้ายณวันนี้เนชั่นไปก่อนครับอ๋อมาสู้กับมีก็มีเดลินิวเนาะมีไทยรัฐเดลินิวข่าวสด3ฉบับเนชั่นเข้ามาเสียบมาเป็นค่าย4อันดับ4สุดท้ายเนชั่นไปก่อนอีกแล้วครับเนชั่นไปก่อนตอนนี้แสดงว่าก็เหลืออยู่หนังสือพิมพ์เนชั่นภาษาอังกฤษก็ไปแล้วจากความที่ผมเคยวิเคราะห์จากการที่เคยเขียนหนังสือสถานีเนชั่นสถานีโทรทัศน์เนชั่นผมเคยอบรมเรื่องของสุด Twitter เนี่ยให้กับเนชั่นทั้งเครือเลยนะครับทั้งเครือด้วยการที่เขียนหนังสือตอนนั้นเนี่ยสัมภาษณ์คนสักเกือบ40คนนะสัมภาษณ์ใครบ้างสัมภาษณ์คุณสุทธิชัยคุณกนกคุณวีนารัตน์คุณจอมขวัญคุณธีรัตน์เนี่ยคุณปนัดหลายคนนะครับที่เป็นเฮดเฮดทั้งนั้นน่ะคุณธนงขันทองก็ผมก็ได้แล้วก็คนสำคัญคนหนึ่งที่ผมให้ผมเขียนก็คือพี่อดิศักดิ์คุณอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนกิจ
เป็นเขาเรียกว่าเป็นนายสถานีเนชั่นนะคือเนชั่นเนี่ยเขาจะมีอิสระมากมีอิสระมากในการเป็นมีความเป็นตัวของตัวเองเยอะแต่คุณสุทธิชัยเนี่ยแกก็เป็นคนใต้อะนะคนหัดใหญ่ผมก็ว่าลึกๆเนชั่นเนี่ยเชียร์ประชาธิปัตย์ก็ปล่อยให้พี่กนกด่าไปเรื่อยๆเห็นไหมโดยไม่สนใจอะไรเนี่ยด่าไปถ้าเกิดผมเชื่อลึกๆนะว่าถ้าเนชั่นเนี่ยอยู่ข้างประชาชนเยอะๆเนี่ยนะจะไม่อยู่ในสภาพนี้ผมชัดลึกจะไม่ปิดดูสิครับทำไมมติชนทำไมข่าวสดถึงอยู่ได้เพราะมีคนสนับสนุนเยอะมีคนอ่านเยอะเขาก็ไม่ได้ด่ารัฐบาลมากนะจริงๆเขาอยู่ฝั่งประชาธิปไตยนะถ้าเอาจริงๆก็อยู่ตรงข้ามกับฝั่งพลเอกประยุทธ์นะแต่เขาอยู่ได้เพราะว่ามีคนสนับสนุนเยอะสุดท้ายพังหมดครับไม่มีใครได้อะไรเลยผมจะวิเคราะห์ต่อนะในฐานะเนี่ยผมเป็นในที่วิเคราะห์เนี่ยในหน้าที่ผมเป็นคนเขียนหนังสือแล้วผมก็เห็นจากตรงนั้นนะผมเห็นเลยว่าทำไมเนชั่นถึงล่มสลายไปเรื่อยสิ่งที่ผมวิเคราะห์ก็คือเนชั่นเนี่ยเวลาทำธุรกิจแล้วเนี่ยจะเป็นรองคู่แข่งเสมอจะเป็นรองคู่แข่งเสมอไม่ว่าจะตั้งแต่ถ้าเกิดเป็นคมชัดลึกโทษเอาใหม่ตั้งแต่เท่าที่ผมวิเคราะห์มานะครับตั้งแต่เป็นหนังสือพิมพ์ The Nation ก็จะเป็นรองบางกอกโพสต์มีกรุงเทพธุรกิจเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งหน่อยมีคมชัดลึกเนี่ยเป็นเบอร์สี่เลยนะครับเห็นไหมจะทำอะไรก็เป็นรองทั้งหมดทำโทรทัศน์ก็เป็นรองภายหลังก็มาสร้างตึกอะไรด้วยนะแล้วก็ภายหลังเนี่ยลึกไปขนาดที่ทำมหาลัยเลยมีมหาวิทยาลัยเนชั่นมหาวิทยาลัยเนชั่นเนี่ยสุดท้ายก็ต้องขายกิจการนะฮะเขาไปเทคโอเวอร์อะไรไปเทคโอเวอร์มหาวิทยาลัยโยนกมาอยู่ตอนนี้ก็ขายกิจการไปเรียบร้อยแล้วสิ่งหนึ่งที่เนชั่นล่มสลายเนี่ยผมคิดว่าลึกๆนะผมคิดว่าไปอิงกับฝั่งเผด็จการเยอะไปอิงกับฝั่งเผด็จการเยอะแล้วก็ไม่อยู่ฝั่งประชาธิปไตยพอไม่อยู่ฝั่งประชาธิปไตยมากขึ้นเนี่ยเรตติ้งมันก็ลดลงเรื่อยๆจะมีกลุ่มเล็กๆครับจะมีกลุ่มเล็กๆไม่น่าเชื่อนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยแฟนรายการเชื่อไหมครับว่าตอนที่เกิดสถานีโทรทัศน์ASTV เกิดขึ้นเนี่ย ASTV เกิดขึ้นเนี่ยนะครับคนของเนชั่นที่ถูกปั้นมาที่คนเก่งๆคนข่าวทั้งหลายเนี่ยถูกดึงไปอยู่ ASTV เกือบครึ่งหนึ่งเลยเกือบครึ่งหนึ่งก็เรียกว่าก็ต้องไปแข่งกันสุดท้ายเจ๊งทั้งคู่ครับทุกวันนี้นะสุดท้าย ASTV ก็อยู่ได้เนชั่นทีวีก็อยู่ได้ครับแต่ลูกผีลูกคนไม่รู้จะเจ๊งวันไหนเอางี้ดีกว่าไม่รู้จะเจ๊งวันไหนครับพร้อมเจ๊งในทุกเวลาพร้อมเจ๊งในทุกเวลาเลยนะถ้าเห็นอย่างเงี้ยจริงๆเจ๊งแล้วนะครับเจ๊งตั้งแต่ที่คุณสุทธิชัยออกไปละคุณสุทธิชัยอยู่คุณสุทธิชัยตอนนี้มีความสุขแกได้เงินเป็น10ล้านเลยนะจากการมีคนเล่าให้ผมฟังปีหนึ่งเนี่ยจากการไลฟ์สดจากการสัมภาษณ์คนนั้นคนนี้ถ้าดูในสิ่งที่คุณสุทธิชัยอยู่ก็จะสัมภาษณ์ใน YouTube หรือ Facebook ก็จะมีโลโก้ขึ้นใช่ไหมแล้วก็โดนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคนของเนชั่นเนี่ยก็จะไปอยู่ตามช่องต่าง
คุณกนกก็จะไปอยู่ช่อง9ใช่ไหมสังเกตเพื่อนๆดูเลยนะครับไม่มีใครได้อะไรจากตรงนี้เลยตอนนี้ผมเขียนหนังสือเนชั่น12ปีเซสชั่นทีวี12ปีเนี่ยคุณสรยุทธไม่ให้สัมภาษณ์ผมเพราะเขาจะไม่ถูกกับเนชั่นล่ะสุดท้ายทั้งเนชั่นคุณสุทธิชัยคุณธนาชัยคุณกนกคุณสรยุทธไม่มีใครได้อะไรเลยครับแต่ละคนเจ๊งหมดตอนนี้เจ๊งหมดแล้วนะผมบอกให้เลยตอนนี้ทุกคนเจ๊งหมดเจ๊งด้วยอะไรครับเจ๊งด้วยเทคโนโลยีด้วยที่มันเปลี่ยนแปลงไปคุณกนกก็จะมีแฟนคลับกลุ่มหนึ่งซึ่งวันนี้ไม่น่าเชื่อเลยเป็นแฟนคลับอารมณ์ประมาณกลุ่มเดียวกับ ASTV เลยแปลกไหมครับกลายมาเป็นคนที่เคยต้องมาแข่งกันตอนนี้ระหว่าง ASTV กับ Nation ตอนนี้กลายมาเป็นพวกเดียวกันถล่มฝั่งประชาธิปไตยคุณอัญชลีคุณอัญชลีก็เคยอยู่พันธมิตรใช่ไหมฮะคนที่อยู่ทางฝั่งพันธมิตรคนที่อยู่กปปส.ทั้งหลายเนี่ยที่เป่านกหวีดมาอยู่ในช่องเนชั่นหมดเลยทั้งที่เคยอยู่ ATV ตอนนี้มาอยู่ฝั่งเนชั่นเพราะฝั่งเนชั่นก็อาจจะตังดีกว่าใช่ไหมฮะเนชั่นอาจจะตังดีกว่าส่วนคุณดีคุณพี่บีเจโฮมนะครับก็สรุปก็คือสุดท้ายคุณสุทธิชัยก็ไม่ได้ก็เจอกลุ่มคุณฉายบุญนาคเนี่ยเข้ามาแต่สิ่งที่น่าจะได้เรียนรู้นะครับแฟนรายการครับผมชันลึกก็จากไปแล้วนะฮะอันนี้จากไปละสิ่งที่จะได้เรียนรู้ก็คือว่าในเชิงของธุรกิจเนี่ยธุรกิจสื่อสารเนี่ยธุรกิจสื่อธุรกิจที่ขายข่าวธุรกิจอินฟอร์เมชันผมอยู่ในธุรกิจนี้มา23ปีแล้วนะครับมันไม่ได้มีขึ้นอย่างนี้นะครับมันมีแต่ลงนึกออกไหมมันมีแต่ลงมันมีแต่ลงนะมันมีแต่ดับแต่สิ่งที่มันสวนทางขึ้นก็คือโลกของเทคโนโลยีเรื่องของคนธรรมดาที่เป็นสื่อเราจะเห็นว่ามันมีแต่ขาขึ้นเพราะฉะนั้นมันเป็นการให้พลังอำนาจของคนธรรมดาการให้พลังอำนาจของคนธรรมดาที่สามารถที่จะมีปากมีเสียงเท่ากับสื่อได้ผมบอกเลยนะครับว่าคนที่เป็นพิธีกรทีวีต่างๆเนี่ยที่อยู่ในช่องเนี่ยลงจากจองเมื่อไหร่จบเลยสื่อก็แฟนรายการที่ดูเนี่ยขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่เข้ามาชมช่อง YouTube คลิปทำคำพิเศษเห็นไหมฮะผมใช้โทรศัพท์มือถือตัวเดียวเนี่ยผมมีแฟนรายการจากนอร์เวย์คุณกันที่มาเนี่ยนะฮะหรือหลายๆท่านเนี่ยที่เข้ามาชมเนี่ยวิเคราะห์ลึกๆนะครับที่เนชั่นมาถึงจุดนี้เพราะไม่อยู่ฝั่งประชาธิปไตยฝืนความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ถูกต้องก็จะไม่ถูกต้องนึกออกไหมฮะสิ่งที่ถูกต้องก็จะไม่ถูกต้องแล้วมันก็เป็นบทพิสูจน์อย่างหนึ่งก็ในฐานะที่เป็นแฟนหนังสือพิมพ์คมชั้นลึกซึ่งผมก็เป็นแฟนคลับเขานะหนังสือพิมพ์คมชั้นลึกเป็นแฟนคลับของเนชั่นด้วยนะครับเป็นแฟนคลับของเนชั่นเห็นมาตลอดเคยจัดวิทยุที่เนชั่นด้วยนะครับผมเนี่ย FM 102แล้วก็ไปสอนหนังสือให้กลุ่มเนชั่นด้วยไม่คิดว่ากลุ่มเนชั่นจะมาถึงจุดนี้และไม่คิดว่าและผมคิดว่าส่วนตัวนะการที่ปล่อยการที่ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มเนชั่นเนี่ยซึ่งจริงๆลึกๆอ่ะเขาก็ไม่ได้คือเขาไม่ชอบคุณทักษิณอยู่แล้วอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าลึกๆเนี่ยก็คือคุณทักษิณอาจจะเคยแกล้งเขานะเคยแกล้งเขาแล้วก็ทางกลุ่มของเนชั่นเนี่ยเขาจะโปรประชาธิปัตย์อยู่แล้วโปรประชาธิปัตย์ในเมื่อประชาธิปัตย์ลง
ประชาธิปัตย์ลงแล้วพลังประชารัฐขึ้นเขาต้องโปรพลังประชารัฐเพราะว่าจะเป็นกึ่งๆเหมือนกับเป็นเนื้อเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามที่ผมส่วนตัวที่ผมวิเคราะห์ก็คือมาถึงจุดนี้ก็คือผู้บริหารรุ่นเก่าๆอย่างคุณสุทธิชัยหรือแม้จะเป็นพี่อดิศักดิ์เองก็ตามนะซึ่งจริงๆผมสนิทกับแกนะพี่อดิศักดิ์เนี่ยปล่อยให้คุณกนกคุณธีรัตน์และอีกหลายคนเนี่ยมากเกินไปปล่อยให้พูดเยอะเลยเหมือนกับล้ำเส้นล้ำเส้นความรู้สึกของประชาชนเยอะเกินไปครับจนคนบางกลุ่มรับไม่ได้แล้วแฟนคลับก็จะเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้มีอคติหรือเกลียดอะไรคุณกนกคุณธีรัตน์หรือหลายๆคนครับไม่มีผมไม่ได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเลยก็ผมก็ถือว่าเหมือนกับดูมวยปั้มอ่ะมวยปั้มมีฝ่ายธรรมะมีฝ่ายอธรรมแต่ผมก็มีความรู้สึกว่าส่วนตัวว่าเวลาที่คุณอัญชลีหรือว่าฝั่งกปปส.เข้ามาดำเนินรายการเยอะเนี่ยมันยิ่งทำให้เนชั่นเนี่ยยิ่งถอยหลังลงไปอีกผมรู้สึกอย่างนั้นนะยิ่งถอยหลังลงไปอีกแทนที่มันจะขึ้นนะมันกลับดิ่งลงไปอีกแล้ววันนี้คมชันลึกปิดเนี่ยผมรู้เลยว่าสถานการณ์การเงินหนักหนาสาหัสลงไปแล้วขนาดคุณมาดามเดียซึ่งเป็นส.ส.พลังประชารัฐเป็นภรรยาคุณฉายบุญนาคขนาดมีงบในมือรัฐบาลเยอะก็ยังไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับนี่ดิ่งลงไปก็คือหนักหนาเลยล่ะอย่างไรก็ตามก็ดีครับมองอีกมุมหนึ่งก็มีเนชั่นก็เป็นการคานอะไรบางอย่างมันก็ต้องสู้กันก็ถือว่าเป็นการสู้กันทางข่าวสารสู้กันทางสื่ออย่างน้อยผมก็วิเคราะห์ให้กับแฟนรายการได้ฟังนะครับวิเคราะห์ให้กับแฟนรายการได้ฟังกันถึงว่าทำไมคมชัดลึกถึงต้องไปเพราะว่าเป็นมวยรองด้วยนะเป็นมวยรองสู้ข่าวสดไม่ได้สู้เดลินิวไม่ได้หรือสู้ไทยรัฐไม่ได้ทั้งที่ต่อสู้กันมาถึง19ปีแล้วนะครับสู้ไม่ได้ก็ถอยลงไปเนชั่นก็สู้บางกอกโพสต์ไม่ได้แล้วก็ไม่รู้บางกอกโพสต์จะอยู่ได้อีกนานหรือเปล่าโพสต์ทูเดย์เนี่ยปิดไปแล้วสิ่งที่น่าติดตามต่อไปก็คือว่าสิ่งที่น่าติดตามนะครับไทยรัฐข่าวสดเดลินิวแนวหน้าจะทนได้ขนาดไหนจะทนได้ขนาดไหนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทีมเนชั่นแล้วก็ทีมคมชัดลึกจุดหนึ่งที่ผมรู้ว่าแฟนรายการบางท่านอาจจะไม่ชอบก็เป็นเรื่องของการเมืองครับแต่ในฐานะสื่อสารมวลชนก็เขาก็มีเรื่องราวดีๆให้กับสังคมอยู่แล้วถ้าไม่พูดถึงการเมืองนะครับก็ขอบคุณแฟนรายการนะครับที่ติดตามช่อง YouTube ชีพทำคำพิเศษนะครับฝากติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วก็กดทั้งหมดไว้ด้วยแล้วก็ฝากสนับสนุนสินค้าในช่องชีพทำคำพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็น Shopee หรือว่าเป็น LINE แอดนะครับผมอยากแนะนำหน้ากากอนามัยซิลส์หน้ากากอนามัยซิลส์นะครับซึ่งมีแผ่นกลองเป็นใยไหมทองคำแล้วก็เป็นผ้ามัสลินนะครับจำหน่ายในราคา250บาทนะครับอยู่ในช่องของผมซึ่งผมรับมาจำหน่ายจากที่จินรักกระดาษสาที่เขาเป็นคนทำตัวซิลส์มาร์กหน้าใยไหมทองคำด้วยตอนนี้ก็มีหน้ากากอนามัยออกมานะครับแล้วก็มีสับปะรดอบแห้งลำไยอบแห้งนะ
มีภาพมันคอสวยๆนะครับในช่องของผมนะครับฝากแฟนรายการที่อยู่ในประเทศกับต่างประเทศได้สนับสนุนกันด้วยครับแล้วก็มีอะไรแนะนำมาก็แอดไลน์ด้วยนะครับแอดไลน์ line แอดนะครับ @tri333 ครับ @tri333 ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ติดตามช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษครับบันทึกไว้นะครับบันทึกไว้23:57 นของวันอังคารที่7 เมษายน 2563ครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็ขอให้แฟนรายการทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วก็ผ่านพ้นปัญหาทุกอย่างไปด้วยพรุ่งนี้20:00 น.นะครับขอแฟนรายการได้ติดตามเรื่องของธรรมโอสถกับโควิด-19 โดยนาวาอากาศเอกดร.อุตสาพลทองจะมาแนะนำเรื่องของธรรมโอสถกับโควิดด้วยไม่ใช่การดูหมอหรือว่าเป็นไสยศาสตร์ครับเป็นพุทธศาสตร์บวกกับวิทยาศาสตร์เพราะว่าวิทยากรพรุ่งนี้เป็นนางพยาบาลมาก่อนของกองทัพอากาศและเป็นด็อกเตอร์ทางด้านจิตวิทยาของผู้สูงอายุด้วยนะครับและท่านเป็นนักปฏิบัติธรรมจะได้มาแนะนำให้กับเราทั้งพุทธศาสตร์และวิทยาศาสตร์นะครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษครับสวัสดีครับ